มาฟังเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างสำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะสำหรับหนุ่มอาไทแล้วก็สาวน้ำเพชรอิสรีบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยใครๆเขาก็แซวกันว่าไปไหนมาไหนก็ต้องตัวติดกันตลอดค่ะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยมีการได้ไปเจอกับหนุ่มอาไทคนนี้เองนะคะที่งานบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ค่ะแสนสนั่นพันสันสู้ที่กำกับโดยพี่พิงลำพระเพลิงนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยถือเป็นการกลับมากำกับแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์ของพี่พิงเองเลยในรอบ7ปีค่ะพร้อมครั้งนี้เนี่ยพร้อมกับขนทัพนักแสดงมาแบบจัดเต็มมากๆมีใครบ้างนี่ก้าวจิรายุชินชินวุฒิฝนสนันทชัดค่ะแล้วก็อาไทยนั่นเองโดยอาไทยนะคะก็ได้มีการมาอัปเดตเรื่องความรักให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องทั่วไปของคู่รักว่าทะเลาะกันอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาไทยอ่ะเขาเป็นคนขี้น้อยใจค่ะแต่ว่าอย่างน้ำเพชรเนี่ยคือเขาเป็นตัวแม่ไงเขาเป็นแบบสาวตัวแม่อยู่แล้วคือเวลาเขาพูดเนี่ยอาจจะมีน้ำเสียงหรือว่าคำพูดที่มันดูเป็นแบบพยานิดนึงใช่ซึ่งอาไทยเขาก็บอกว่าเอ๊บางทีก็อยากให้พูดเบาๆกับเขาบ้างน่ารักจริงเออใช่แต่คู่นี้น่ารักจริงค่ะทีนี้บางทีเขาก็มาแก้ตัวด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตัวติดกันนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาที่มีเวลาว่างกันเขาก็จะไปหากันไปเจอกันก็ไม่ได้เป็นคนตัวติดกันขนาดนั้นและแน่นอนนะฮะทีนี้มีคนตั้งคำถามว่าเอก่อนนั้นมีกระแสข่าวออกมาว่าคู่นี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ก่อนแต่งไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับค่ะจริงๆผมเคยพูดไว้แล้วว่าอยากแต่งภายใน5ปี3ปีเราจะเคลียร์ทั้งหมดโปะหนี้สินทุกอย่างแล้วเราจะเก็บเงิน2ปีให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้ชีวิตอนาคตถ้าตัวผมเองผมไม่ได้อะไรเพราะว่ามันควรจะได้เรียนรู้กันก่อนพี่ดีกว่าถ้าสมมติแต่งงานไปแล้วเพิ่งได้มาอยู่ด้วยกันถ้าไปเจอจุดที่ไม่ชอบตอนนั้นอะบางทีมันแบบมันก็อาจจะทำอะไรได้ยากแล้วแต่ตอนนี้ทำให้มันรู้กันไปก่อนเลยให้มันรู้ทุกอย่างของกันและกันเลยแล้วพอจุดชอบไม่ชอบรับได้ไม่ได้เรื่องบางเรื่องของเราที่เป็นธรรมดาเขาอาจจะรับไม่ได้ก็ได้สำหรับผมเป็นตัวเอง 100% ไม่ได้ผมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวผมเป็นคนชอบอยู่บ้านผมเป็นคนไม่ชอบออกไปไหนแต่น้ำเพชรเป็นคนชอบมีสังคมเขาต้องเจอเพื่อนเขาต้องเจออะไรเงี้ยเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำไงเราก็ต้องลดความที่โลกส่วนตัวของเราลดลงเพื่อที่ก็ต้องไปอยู่กับกลุ่มเขาบ้าง